รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันนะครับในทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์กับรายการสัมผัสพิศวง The Sense True Story รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงของคนมีเซนส์เพราะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกไม่เคยเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยหลายเรื่องอาจจะยังหาคำตอบกันไม่ได้คำตอบอาจจะอยู่ที่ใดสักแห่งหนึ่งที่แสนไกลแต่ในระหว่างการเดินทางค้นหาคำตอบเหล่านั้นเราควรจะต้องได้เรียนรู้และได้ข้อคิดดีๆให้กับชีวิตวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันค้นหาสัจธรรมเหล่านั้นในรายการไปพร้อมๆกันครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของแขกรับเชิญที่เป็นนักแสดงสาวชื่อดังคนหนึ่งทุกครั้งที่เธอคนนี้รับบทบาทใดก็ตามเราเชื่อว่าเธอเป็นตัวละครนั้นเธอเริ่มต้นการแสดงด้วยการรวบรวมสมาธิให้แน่วแน่ที่สุดในการที่จะดำดิ่งลงไปเป็นตัวละครนั้นแต่แล้วในวันหนึ่งในการแสดงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของเธอเมื่อสมาธิของเธอพร้อมสำหรับการแสดงเธอกลับรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่พร้อมกับเธอด้วยบุคลิกของเธอเปลี่ยนไปการควบคุมของเธอเปลี่ยนไปไม่น่าเชื่อแต่นี่คือสิ่งที่เธอรู้สึกและประสบการณ์จริงของเธอที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจะถูกเล่าให้เราฟังในรายการวันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณสายป่านอภิญญาครับเหมือนว่ามีผู้หญิงคนนึงเวลามองหน้าป่านไปอ่ะเป็นหน้าที่ซ้อนอยู่กับป่านอีกทีนึงเขาคอยตามดูแลหนูอยู่มาตลอดถ้ามันไม่ได้เกิดจากการสัญญากันในชาตินี้อาจจะเป็นแบบอดีตชาติมั่นใจไหมว่าเราไม่ได้ฝันอยู่ดีๆก็เจอสายป่านแล้วทักในสิ่งที่ถือว่าเป็นการทักแรงมากของหมอช้างไม่ใช่ดวงไม่ดีนะคะดวงถึงคาดหมอช้างก็ดวงถึงคาดนี่มันดูขึ้นรถรถชนขึ้นเรือล่มขึ้นเครื่องตกสวัสดีสายป่านครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นไงฮะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อั๋นพูดไปถูกต้องเลยไหมว่าเราเหมือนกับรู้สึกว่ามันมีคนมาแฝงอยู่ในร่างเราคำนี้จริงๆมันเหมือนมีคนมาสิงเราอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นไหมถ้าเป็นภาษาที่เขาเรียกกันปกติคิดว่าน่าจะใช้คำว่าสิงได้ค่ะแต่สำหรับป่านก็ไม่ค่อยกล้าใช้คือป่านแค่รู้สึกว่าเหมือนมีอีกคนนึงมาอยู่ในตัวเราเหมือนแฝงมาป่านก็เลยใช้คำว่าแฝงประมาณนี้ค่ะย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะที่เรารู้สึกแบบนั้นเกือบ2ปีที่แล้วค่ะเพิ่งไม่นานนี่เองนะเนี่ยใช่ค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่ป่านบอกว่าป่านทำหนังเรื่องนึงถ่ายทำหนังเรื่องนึงเป็นหนังของชาวต่างชาติซึ่งระยะเวลาในการถ่ายอ่ะเป็นระยะเวลาที่ติดต่อกันประมาณ1เดือนใช้เวลาถ่ายทำประมาณ 20-25 วันแล้วก็จะเป็นการถ่ายทำช่วงกลางคืนในกรุงเทพมหานครคือในใจกลางเมืองเลยอะค่ะณตอนนี้สถานที่พวกนั้นก็มีสถานที่บันเทิงหรือสถานที่ที่ใช้บริการกลางคืนนะคะครับปิดไปบ้างแล้วแล้วก็เป็นสถานที่ร้างซึ่งตัวบันเองได้ถ่ายทำในสถานที่จริงหลังจากนั้นเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงยังไงตัวหนูเองอะรู้สุดท้ายคือหนูว่าคนที่จะเริ่มรู้สึกก่อนนะคะน่าจะเป็นคนรอบตัวคือจะเป็นคุณวุฒิแล้วก็พี่ผู้จัดการน่าจะรู้ตัวรู้สึกก่อนหนูจะรู้สุดท้ายเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ถ่ายทำเรื่องนี้ค่ะครับ
วุฒิเขาพยายามที่จะเหมือนกับพยายามที่จะเรียกสติเราตลอดพยายามจะเอาพระมาใส่ให้พยายามจะไปอยู่ด้วยพยายามที่จะเห็นเขานั่งสวดมนต์เห็นเขานั่งแบบดูพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าเขาเป็นคนศึกษาเรื่องพระค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้แบบห้อยเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็คือแบบเวลาปั่นพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบเอามาให้ถือเอามาให้จับประมาณนั้นค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบเขาเห็นก่อนแต่หนูไม่รู้ตัวซึ่งตอนแรกอะค่ะหนูต่อต้านเพราะว่าหนูเป็นคนที่เรานับถือพระพุทธอยู่ในใจตลอดเวลาคือป่านจะไม่ได้เป็นคนแบบห้อยพระหรือว่าแบบไม่ได้เชื่อในเรื่องเครื่องรางของหรือว่าต้องยึดกับวัตถุใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆมาป่านเริ่มรู้สึกเพราะว่ามันมีการกระทำบางอย่างที่ตอนกลางวันป่านรู้ตัวป่านจะมานั่งนึกย้อนว่าทำไมเมื่อคืนเราทำแบบนี้แปลว่าจำได้จำได้ค่ะทั้งที่ป่านไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นการพูดแบบห้วนการไม่ยอมทำบางสิ่งบางอย่างพอไม่ได้ดั่งใจแล้วหนูรู้สึกว่าหนูหัวร้อนอยากทุบโต๊ะคือมันจะเริ่มแบบมีการตะคอกมีการใช้เสียงที่มันดังและแรงขึ้นเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการอันนี้คือตอนอยู่ในกองถ่ายเลยเหรอใช่ค่ะอยู่ในกองต่อหน้าทีมงานต่อหน้าทุกคนใช่ค่ะซึ่งอ่ะพูดกันถามตรงๆปกติแล้วเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราไม่ได้เป็นสายวีนสายเวียงหนูไม่เคยทำงานแล้วเป็นแบบนั้นมาก่อนเลยในชีวิตถ้าเกิดได้คุยกับคนที่เคยร่วมงานกับหนูจะไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรก็ได้ค่ะหนูพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนูเป็นคนชอบการแสดงมากๆและหนูรู้สึกว่าในทุกๆบทท้าทายสำหรับหนูมากๆดังนั้นหนูพยายามที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดแต่สำหรับเรื่องนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าสมาธิหนูน้อยประมาณนึงแล้วหนูมีเขาเรียกว่ามีอินพุตบางอย่างมีความต้องการบางอย่างมันเกิดขึ้นระหว่างเราถ่ายทำเป็นความต้องการที่เราไม่ได้คิดมาก่อนไม่ได้เป็นความคิดของหนูที่ปรึกษากับผู้กำกับตั้งแต่แรกมันไม่ใช่การดีไซน์หรือการคุยกันการแชร์กันกับผู้กำกับค่ะอยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาสมมติว่าบทเขียนมาแบบนี้ค่ะปกติแล้วหนูจะทำการบ้านกับซีนนี้มาแล้วถามผู้กำกับใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ดีสำหรับซีนนี้หนูทำการบ้านอีกแบบนึงแต่พอถึงเวลาที่หนูจะต้องทำงานเลยหนูอยู่ที่โลเคชันจริงๆค่ะความต้องการของหนูเปลี่ยนไปเป็นอีกเวนึงซึ่งถ้านึกย้อนกลับไปเวนี้ไม่ใช่เวที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ใช่เวที่เราคุยกับผู้กำกับแล้วไอ้ตอนที่เวนั้นมันเกิดขึ้นมาตอนที่เราแสดงเรารู้ตัวป่าวว่าเรากำลังออกนอกเส้นนี่ขนลุกเหรอออกนอกเส้นทางที่เราได้วางแผนไว้ว่าฉันจะแสดงแบบนี้แล้วอยู่ดีฉันก็เฉออกไปตอนนั้นเรารู้ไหมว่ากำลังไปแล้วตอนนั้นไม่รู้เลยค่ะหนูรู้แค่ว่าหนูจะต้องทำในสิ่งที่หนูต้องการตอนนั้นให้ได้แล้วก็มันจะมีครั้งนึงที่กำลังจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วหนูพยายามที่จะทำในสิ่งที่หนูต้องการแล้วหนูไม่คุยกับใครเลยหนูจะทำไอ้ที่เราเคยคุยกันมากับผู้กำกับอะค่ะหนูตัดออกหนูบอกหนูไม่สนใจหนูจะคุยกับผู้จัดการหนูเท่านั้นเพื่อที่จะให้พี่ผู้จัดการไปคุยว่าหนูจะไม่ทำแบบนี้เหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ซึ่งเรารู้ตัวใช่ไหมที่เราพูดและคิดและทำแต่ตอนนั้นมันเหมือนเราคุมไม่ได้หรือเปล่าใช่ค่ะเรารู้ตัวแล้วเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยจนกระทั่งแบบหลังจากนั้นอะผู้จัดการต้องบอกว่าให้หนูพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเขาจะไปเจรจาไปคุยกันคือทีมกำกับกับผู้จัดการก็ต้องคุยกันทำงานร่วมกันปั่นจำได้ว่าหลังจากที่อยู่ดีปั่นเป็นอย่างนั้นนะคะปั่นก็หลับไปเลยกลางกองถ่ายกลางกองถ่ายหลับเลยชัดดาวไปเลยค่ะแล้วหลับลึกหลับสนิทมากหลับไปชั่วโมง40นาทีหลับจนแบบผู้จัดการนะคะเดินเข้ามาบอกว่าตื่นได้แล้วลูกเตรียมตัวล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อยรีเช็คเสื้อผ้าหน้าผมให้ดีเดี๋ยวจะถ่ายกันแล้วหนูก็งงว่าทำไมหนูถึงนอนได้ตั้งชั่วโมง40นาทีกล้องถ่ายพักแต่ว่าก็ไม่น่าจะพักให้หนูก็เลยมาทราบว่าปัญหาคือกล้องเปิดไม่ติดหนูไม่สามารถทนอยู่ในสภาพแบบนั้นได้รู้สึกว่าหรือเราต้องไปบวช